ยเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะเพราะนี้เราอยู่กับน้องแนทเกตุรีเกตุรีสบายดีนะคะสบายดีมากนี่แบบคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งดราม่านะนี่เราเว้นความห่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ล้างมือนะคะขออนุญาตไม่ใส่หน้าแก่นะไม่ใส่หน้ากากเป็นไงเกตุรีช่วงนี้เจอผลกระทบกับโควิดอะไรบ้างไหมอุ้ยโดนเลยงานโดยเฉพาะอีเวนต์หรือว่าการตั้งงานงานผักแคนเซิลหมดคือไม่ก็ไม่เชิงแคนเซิลแต่เลื่อนนะเลื่อนยังไม่มีกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ากลับมาได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นไหมโอ้โหว่างมากแต่ในความว่างของเราก็ยังมีโอกาสได้ทำสมาธิได้ทานข้าวอะไรได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำบ้าๆรอแต่งตัวนู่นนี่นั่นเลยคือแบบเห็นเกตุรินคือช่วงเวลาว่างเนี่ยคือถ้าใครตามเฟซบุ๊กนะจะชอบออกกำลังกายก็มีการแทรกทำอาหารมามากขึ้นใช่แต่ว่าทำอาหารเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำแล้วลงโซเชียลให้เห็นนะคะแต่ลงในทางไลน์เพื่อนอ๋อปกติชอบทำอาหารชอบมากชอบค่ะแต่คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมาในรายการนะคะถามจริงตอบตรงนะเอาเป็นว่าถ้าไหนตอบไม่ได้ก็ละบายอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอว่าคนหญิงคือวันนี้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นปกติเราจะเจอกันในรายการหรือเป็นพิธีกรร่วมแต่วันนี้จะต้องมาล้วงความลับของแนทเกศลินนะคำถามแรกขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าเห็นบอกว่าจะเปิดตัวแฟนคนที่ร้อยเหรอแนทมันคืออะไรคะอย่างที่เธอโพสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าไปแข่งกับคุณแม่เลยค่ะคุณแม่เขาเปิดตัวผมคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลง MV MB เนี่ยเพลงมันเขียนว่าผ่านมาเป็นร้อยคอยเดินคนเดียวก็แสดงว่าอีคนที่ร้อยหรือคนที่ร้อยหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้ฉันก็ไปฟังเพลงฉันก็พยายามแบบผ่านมาเป็นเชื่อไหมตอนแรกฉันคิดในใจว่าอะไรไหมเอาพูดตรงๆนะผ่านมาเป็นร้อยนี่หมายถึงว่ากูได้ผู้ชายร้อยคนหรือวะแล้วก็รอผู้ชายคนที่ร้อยหนึ่งหรือวะอะไรอย่างเงี้ยเอาฉันคิดอย่างนี้จริงๆในฐานะที่เป็นแบบแฟนคลับแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาว่าต่อให้เราจะผ่านมากี่ประสบการณ์กี่ร้อยฝนพอเรามาเจอคนคนนี้เราก็รู้สึกเราจะอยู่ทุกอย่างที่คนนี้แล้วมีอย่างอ่ะยังพูดถามจริงถามจริงตอนนี้เกตุรินเนี่ยสถานะโสดหรือว่าไม่โสดหรือว่ามีคนคุยอย่างนี้ดีกว่ามันก้ำกึ่งมากเลยแม่ถ้าพูดถึงว่าโสดไม่โสดค่ะถามมีคนคุยไหมก็มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆก็มีคนเข้ามาอยากดูแลแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันคือพี่น้องเราก็ปฏิเสธว่าเราเป็นพี่น้องนะถ้าเป็นพี่น้องก็คือพี่น้องอะไรแปลว่าใครที่จะเอาชนะใจหล่อนเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมมันไม่ได้ยากอะแต่ว่าบางทีพอมันมีสเตตัสที่ว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันมาแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าแฟนเข้ามาในชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อะไรอะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องเป็นคู่ชีวิตของแนทเกตุรินเขาต้องเป็นยังไงอะเขาต้องเพอร์เฟกต์หล่อหุ่นดีอะไรอย่างนี้หรอมันไม่จำเป็นแม่คือหนูเป็นคนที่แฟร์เป็นคนที่โอเคสปอร์ตเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการคนที่สไตล์การอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคนที่เข้ามาแล้วเอาเปรียบไปกินข้าวด้วยกันโอเคต่างคนต่างแชร์ใช่แต่ถ้าเหมือนลูกผู้ชายคนนี้ยังคิดอยากจะเอาเงินจากเราอยู่แต่เราคิดว่าเขาก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นคู่เราคือสไตล์เกตุรินนี่คือจริงๆถ้าเรามองนะเฮ้ยฉันพร้อมเปถ้าคุณโอเคแต่นี่คือเกตุรินไม่เปคือไม่ใช่ไม่เปคือเวลาตอนแรกถ้าคนเรามันมีคำว่าเพื่อนกันอยู่ไปโอเคคำว่าเพื่อนหรือว่าไปกินข้าวด้วยกันจอยกันแต่วันนึงเขาอยากมาเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยเขาควรจะดูแลเราป่ะไม่ยังไม่ควรที่จะมาเอาเงินจากเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เราเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วยังจะมาให้เราเลี้ยงหรือว่าเขาจะต้องมาจ่ายแชร์ร่วมกับเราเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นแฟนเราแล้วอ่ะหรือว่าคนที่จะมาดูแลเราโอ้ยอย่างนี้ต้องชอบผู้ใหญ่กว่าก็ใช่ไม่ได้ชอบเด็กเลยแล้วทำไมล่ะหนูว่าหนูมีวุฒิภาวะที่สูงค่ะแล้วก็เวลาเราอยู่กับใครเราชอบให้เขามาสอนเรามากอะไรมีเด็กๆมาจีบไหมก็มีมาตลอดมันมีแบบแต่อยู่เมืองนอกนะแต่ไม่ใช่ฝรั่งนะก็คือคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกที่อยากจะคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเด็กไทยนี่คือไม่มีเขาไม่กล้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราแบบเป็นคุ้มกันหมดแล้วผมเพิ่งมาเข้าใจคำนี้นะใช่ผมไม่กล้าตามหน่อยเกตุรินที่หนักรู้มากเลยพอจริงๆแล้วเรื่องความรักใครๆก็อยากรู้เนาะเอาเป็นว่าผู้ชายที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะ อยากรู้ความรักครั้งแรกของแนทเกตุรินหน่อยความรักครั้งแรกเคยเล่าให้ใครฟังไหม
ยังความรักครั้งแรกของแม่ตลอดมันจะว่าป๊อปปี้เลิฟก็ไม่ใช่อ่ะก็คือการที่แบบแอบพ่อแม่รักอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยคือพ่อแม่ในที่นี้ก็คือคุณอาเขาไม่เห็นก็เขาอยากให้เราแบบเรียนก่อนทำงานเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมีความรักแต่ทีนี้เนี่ยเราเหมือนแบบโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำงานแล้วเราเรียนก็ไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยสมัยเรียนคนอื่นเขามีแฟนกันแต่ฉันยังไม่มีอ่ะเราไม่เคยมีแฟนเลยเหรอตอนสมัยเรียนอ่ะไม่มีมันมีตอนที่เราไปเรียนเสริมสวยเราก็อยากจะมีแฟนก็คือเริ่มทำงานแล้วแต่แต่ทุกความรักครั้งแรกคือที่รักสวยสวยใช่ก็เคยเป็นแฟนกันเลยไหมไม่แอบไม่แค่แอบมองบ้านเขาบ้านเราคือเป็นความรู้สึกที่เราแอบชอบเขาแอบชอบแล้วเขาก็แอบชอบเราแล้วเขารู้ไหมคือเขาก็รู้เพราะว่าลดน้ำต้นไม้และสายตาแต่ได้แค่แอบชอบอะไรหรอก็ไม่ได้คบกันหรอไม่ได้คบถูกกันไว้เพราะว่ารู้ว่าบ้านเขาก็รู้ว่าบ้านเรามันอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ไหมเขาแต่งงานไปแล้วก็เป็นโมเมนต์เนาะมันเป็นเหมือนแบบอินเลิฟทุกอย่างฉันก็ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อที่จะได้เจอเขาฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้เกศลินเคยอกหักไหมเคยตอนเด็กหรอตอนเด็กแล้วหลังจากนั้นพอหักปุ๊บก็ไม่เคยอกหักเลยหรอใช่จำไม่เป็นหมดเธอไม่เคยรักใครเลยหรอที่อกหักครั้งนั้นอะหลังจากนั้นปุ๊บจำไม่เป็นบทเรียนแล้วเราก็เรียนรู้คนมาเรื่อยๆจากนั้นก็กลายเป็นว่าเราทิ้งก่อนฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกอกหักทำไมครั้งนั้นถึงอกหักล่ะตอนนั้นด้วยความที่จะเริ่มบอกว่าไงล่ะเขาทิ้งเราใจกว้างเกินไปใจกว้างแล้วก็เหมือนไว้ใจมากเกินไปเราเป็นแฟนใครสักคนนึงเราก็รู้สึกเหมือนเราทุ่มเทเราก็ทำแต่งานแต่งบ้านทำความสะอาดบ้านจนบางทีเขาอาจจะเบื่อเพราะว่าด้วยความที่ตอนสมัยนั้นมีแฟนเป็นทอมด้วยทอมที่อายุไล่เลี่ยกันจะบอกว่าอกหักตอนนั้นคือทอมเหรอใช่อายุไล่เลี่ยกันไงพออายุไล่เลี่ยกันปุ๊บเขาก็อาจจะยังมีสังคมมีปาร์ตี้แต่เราพอมีแฟนเราก็จะมีการที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็ชอบไปหาคนนี้กันนานอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขามาชอบเพื่อนเราเป็นนางแบบหลังจากนั้นเราก็เหมือนยอมให้เขาแบบไปคบเพื่อนเรายอมมากๆปุ๊บแน่ใจแท้พอเวลามันหักหนีมันก็หักหนีเลยก็ทิ้งเลยแล้วก็ของเขิงที่เอาไว้ในก็โยนทิ้งไปที่อื่นเลยไม่เอาไว้ที่บ้านก็ถือว่าบทเรียนความรักครั้งแรกก็ทำให้เราแกร่งทุกวันนี้เลยใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้คนมาเรื่อยๆท่านที่ใส่แบบไม่ดีมาทำอะไรกับเราให้เรารู้สึกว่าไม่ไว้ใจและเป็นคนที่เวลาเจ็บไม่พูดแล้วผู้ชายพอคิดว่าเราไม่พูดก็คิดว่าเราได้ใจปากมันหักมันรอถึงเวลาเพื่อที่จะหักแล้วก็ทิ้งเลยอะไรจริงๆเหมือนแบบเป็นคนเหมือนกับผู้หญิงเขาเรียกว่าแข็งนอกแล้วก็อ่อนในอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนก็ถึงได้บอกว่าอะไรว่าอยู่ๆจะทิ้งก็ทิ้งก็งงว่าไม่เห็นมีปีนี่คุยก็เธอทำให้ฉันแต่จริงอ่ะเราร้องไห้อยู่คนเดียวใช่ไหมใช่นั่นเป็นคนที่ไม่เคยร้องไห้แต่จะไม่ร้องไห้ใครเห็นใช่ใช่ถือว่าต่อให้เราเจ็บยังไงก็กูก็จะบอกว่ากูไม่รู้สึกอะไรแข็งแรงอยากคิดว่าผู้หญิงพูดว่าไม่คือไม่เป็นไรนะมันเป็นอยู่ข้างในโคตรเจ็บใช่ใช่แต่มันไม่พูดออกมาคือด้วยนิสัยของเราอะถ้ามันพูดแหละแต่ถ้าไม่พูดก็คือเงียบแต่มันบ่มความรู้สึกเอาไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลามันก็ระเบิดออกมาแล้วก็ระเบิดทิ้งเลยแล้วก็ไม่อธิบายด้วยนี่เหมือนตอนที่ทำเพลงนี่มีเอาชีวิตจริงมาใส่บ้างไหมใช่รู้สึกอึดอัดยังมันจะมีในตอนที่บอกว่าเธอบังคับให้ฉันอยู่ในที่ของฉันเธอบังคับให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ไม่พูดจนวันนึงฉันรู้สึกระเบิดมันออกไปแล้วฉันก็ไปกับเธอโดยไม่มีคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเธอแกร่งนะใช่ไหมจริงๆมาทุกวันนี้ค่ะแนทถามหน่อยทุกอย่างที่กว่าจะมาเป็นแนทเกศลินเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยแกร่งแค่ไหนโอ้โหมากเลยอ่ะไม่ง้อคนมีสีต่อให้ตัวเองลำบากเท่าไหร่ก็คิดว่าตัวเองก็ผ่านมันไปได้แล้วทุกครั้งก็ผ่านมันไปได้เคยลำบากสุดคืออะไรนะเกศลินโหลำบากตอนนั้นคือถึงขนาดว่านมข้นอ่ะเอามาส่งน้ำกินได้หรอจริงแต่ตอนนั้นมันเป็นตอนที่เด็กมากเราจะบอกว่าตอนนั้นหนีออกจากบ้านเนี่ยหนีออกจากบ้านแล้วก็ได้ความที่เราอยากเป็นผู้ใหญ่ที่นายบอกมันอยู่ช่วงที่เข้ามากรุงเทพนี่นายไม่เคยเล่าให้เพื่อนฟังนะเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ที่บอกว่าเอาทองคุณย่ามาเริ่มต้นแล้วตอนเด็กใช้เงินได้เป็นไงโอ้ยมีทองแล้วก็มีเงินเพื่อใช้เงินสดทั้งหมด
วันหนึ่งแบบแทบจะไม่จะหาเงินจากไหนก่อนเข้ามากรุงเทพจะหาเงินจากไหนวะข้าวก็ไม่มีกินอะไรเงี้ยก็แบบมีน้ำข้นอยู่ผสมน้ำกินประจำก่อนจนตัดสินใจเข้ากรุงเทพนี่คือลำบากมากนะและเป็นผู้หญิงที่อยู่แต่บ้านแล้วไม่ยอมกลับเข้าบ้านด้วยไม่ยอมกลับเข้าบ้านทั้งที่คุณอาบ้านอยู่ที่พิษณุโลกแต่ด้วยความที่เราอ่ะมีความเข้มแข็งอดทนเขามาตามมาจากไหนวิ่งตามตามหาทั่วพิษณุโลกเลยไปแจ้งกองแจ้งความตำรวจแบบว่ากลางวันดีนี่ไม่ออกมากลัวตำรวจจับคือตอนนี้กูอยู่กรุงเทพแล้วทำไมตอนนั้นอยู่พิษณุโลกอยู่กลัวตำรวจจับค่ะก็ไม่ออกกลางวันออกกลางคืนออกกลางคืนแล้วเพราะว่าทางฝ่ายคุณอาผู้ชายเนี่ยเป็นตำรวจเขาก็มีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นอยู่พิษณุโลกไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยละกันตอนนั้นเข้ากรุงเทพไปอยู่เท่าไหร่15 16แล้วเธอมาอยู่กับใครตอนนั้นอะอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่อะค่ะที่อยู่ร้านอาหารแล้วก็ไปอยู่กับเขาที่คอนโดจนไปทำงานมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากวันนั้นอะจนวันนี้อะมันบอกอะไรเราไม่แน่ว่าครั้งนั้นสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเรายอมแพ้กับมันเราก็ไม่ประสบความสำเร็จได้ยืนเป็นแนกเกตเซรินในวันนี้นะถ้าวันนั้นแนกยอมกลับเข้าบ้านหรือแล้วไปอยู่กับพี่นาก็จะไม่เป็นแนกเกตเซรินเพราะวันนั้นมันทำให้แนรู้สึกว่าฉันในฉันออกมาแล้วฉันจะต้องออกมาและทำให้ตัวเองสำเร็จจริงไม่ใช่ออกมาแล้วไม่มีเงินกินข้าวหรือว่ากินนมประทังนมข้นประทังแบบแนรู้เลยคนไม่มีตังค์ยังไงแบบกินแค่นมข้นผสมน้ำแล้วอยู่วันนี้บอกคุณอาว่าหนูขอยอมแพ้ค่ะขอกลับมาเรียนต่อค่ะกลับมาเรียนมันนี่อะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาเราก็ไม่ยอมแพ้ไม่สุดยอดป่ะใช่คือเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้อดทนจนเอาวะทางฝั่งก็เราก็พอมีเงินที่จะโทรมาก่อนจับอยากตู้อยากตู้โทรฝั่งบอกว่าพี่มีงานอะไรอยู่ครับได้เงินโอนจากพี่ฝั่งกรุงเทพโอนมาให้เราขึ้นรถฝั่งคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าสุดยอดอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรสุดทุกเรื่องไหมสุดทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่เนี้ยบละเอียดมากจนบางทีเราเจอคนที่ทำงานไม่ละเอียดไม่เนี้ยบเราก็รู้สึกว่าเราเพียรใจเราเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไว้ใจคนคนนั้นว่าทำงานได้ดีแทนเราเราก็จะไม่ค่อยเช็คไม่ค่อยสนใจเป็นคือคนไว้ใจคนถ้าไว้ใจก็คือไว้ใจเลยแล้วชีวิตอ่ะเคยโดนหลอกไหมตอนไหนอ่ะโดนหลายหลอกเหรอความรักส่วนใหญ่โดนหลอกเออใช่แล้วนะเป็นคนเอาหรอคือนั้นเป็นคนที่ไว้ใจคนถ้าไว้ใจแล้วนั่นคือไว้ใจเป็นคนที่จะไม่ค่อยคิดอะไรกับสิ่งที่เขาให้เราคิดว่าเขาให้ใจแต่บางทีการให้ใจของเขามันคือผลประโยชน์แต่เราไม่คิดว่าตอนแรกอ่ะมันจะเป็นผลมันจะมีการมาเอาผลประโยชน์จากเราคิดว่าเออเราแฟร์คุณก็ควรจะแฟร์กับเราสุดท้ายมันคือผลประโยชน์โดยรวมที่เข้ามาแต่ไม่มีความแฟร์ให้กับเราเราก็เลยรู้สึกขนาดเป็นผู้ชายนะเราเลยรู้สึกว่าก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะที่ตอแหลเป็นผู้ชายก็ตอแหลเป็นนะแล้วเราจะไม่รู้ทำไงอ่ะก็ไม่แนทก็คือแนทเป็นคนถ้าครั้งเดียวจบให้เลยครั้งเดียวจบแล้วไปไม่ต้องคุยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาคุยก็คุยได้จริงๆไม่คุกคีถามอย่างนี้เดี๋ยวขอถามตรงๆดีกว่าคือแนทเนี่ยเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เราจะเห็นอยู่แล้วว่าในเฟซบุ๊กก็จะเซ็กซี่อะไรเงี้ยเคยเราจะรู้สึกตัวไหมเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาเราเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างจริงๆมันก็มีเกือบทุกคนนะน้อยคนที่จะแบบว่าไม่คิดอะไรแล้วนายก็จะเปรี้ยวมากเวลาดื่มถ้าเปิดปุ๊บมันเป็นสภาวะทิ้งตัวเลยผู้ชายก็หวังเค็มนะเวลาแต่ว่าถ้าเราไม่ดื่มเราก็จะเป็นอีกหนึ่งคนอีกคนนึงเนี่ยค่ะแต่เราก็จะต้องรู้ว่าคนไหนโอเคคนไหนไม่โอเคดีกว่าใช่ใช่ใช่ก็จะบางทีก็จะมีเอาแบบลูกสาวเป็นคนอย่างนี้เป็นการซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนางก็จะรู้ว่าถ้าเรามาปุ๊บเราก็จะไปทั่วแล้วมีไหมแบบว่าผู้ชายอยากกินแล้วลูกสาวก็แบบกินฉันก่อนลูกสาวไหมลูกสาวก็การซีนสามคนก็ส่งแม่กลับบ้านหนูไปมีวันนั้นผู้ชายอยากกินมากไปเล่นผู้ชายอยากกินผู้ชายตามมาสรุปมีลูกสาวขับรถก็ส่งแม่เสร็จปุ๊บผู้ชายอยากจะลงมาด้วยลูกสาวบอกว่าไม่อนุญาตลูกสาวต้องไปส่งผู้ชายที่บ้านค่ะเออถ้าเป็นลูกสาวนี่คือแบบว่ากูโดนแล้วใช่ใช่ใช่แนทเกศรินทั้งเรื่องความรักก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็สมหวังแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยละกินเกมมากๆตอนนี้โอ้งานเข้ามาต้องบอกมีคนทำงานให้เราดีมีทำงานเพราะว่าเราต้องดูว่าเขาถนัดกับงานอะไรเขาจะทำงานให้เราได้ดีไหมเพราะเราเคยลองให้คนทำงานให้เราถ้าเขาไม่มีใจรักอะในเรื่องของการทำงานเขาก็จะทำงานให้เราไม่ดีเพราะว่าค
คนที่จะเข้ามาคุยงานเรามันมีหลายรูปแบบมันมีทั้งคุยงานจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยคนต้องมันต้องมีคนที่สามารถรับมือกับสิ่งตรงนี้ได้อะไรเงี้ยมีอะไรที่ไม่เคยทำแล้วอยากจะทำไหมเพราะว่าในวงการแนทอะพิธีกรนักร้องก็ทำมาหมดแล้วอะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างนี้ทำนางสาวไทยเคยไปขึ้นเวทีประกวดไหมไม่เคยแต่แนทอะไม่ว่าจะประกวดงานอะไรก็ได้ตำแหน่งทุกงานนะเออมิสฮาเล่ค่ะมิสคิงหรือว่านางแบบวงการเซ็กซี่ทุกวงการที่ขึ้นเวทีได้ตำแหน่งแต่ไม่เคยแบบเป็นแบบวงการมหาลัยก็ได้ตำแหน่งเออเลยแต่ไม่เคยประกวดในเรื่องของสายของการเป็นนางงามใช่ไหมไม่เคยเพราะความสูงไม่ให้เตียค่ะเตียพี่บอกทำไมช่วงนี้กลับมาเรียนเหรอเรียนค่ะเรียนเพราะว่าทางอาอยากให้เรียนให้จบจริงๆอยากได้ควรจะเรียนจบตั้งแต่เชียงใหม่แล้วแต่ว่าตอนอยู่เชียงใหม่มันต้องเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วมันบินไปบินมาไม่ไหวคือนั้นถ้าเรียนก็อยากจะเรียนทุ่มเทเต็มที่พอมันมีเรื่องงานเข้ามามันถึงการเรียนเนี่ยตกเพราะตอนที่นั้นไม่ได้มาเรียนเนี่ยไม่ได้มาทำงานการเรียนเนี่ย3.7 เกรดเฉลี่ย 3.7 เรียนเก่งนะแนทได้เกรดนิยมตลอดโอ้โหแล้วมันจะได้ทุนการศึกษาตลอดพอมันถึงช่วงเวลาที่ต้องบินเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเวลาเรียนไม่มีเลยแต่ว่าเกรดเฉลี่ยก็ยังไม่ตกก็ยัง3อยู่แต่ก็เรารู้สึกว่าไม่ได้ว่าถ้าอย่างนี้เกรดเฉลี่ยต้องใช่แล้วก็เลยต้องดรอปไม่ใช่ดรอปลาออกเลยก็กะว่าตอนแรกจะมาเรียนในกรุงเทพต่อแล้วสาขาที่เราเรียนเนี่ยที่เชียงใหม่ที่เป็นมหาลัยอินเตอร์เนี่ยมันไม่มีในกรุงเทพ มันก็เลยต้องรอโอกาสจนทางพี่ชายหาที่เรียนให้เราได้แล้วแบบอ่ะนี่ไหนๆก็ทำงานแล้วมีเรียนอยู่ที่กรุงเทพก็มีคนดูแลเรื่องงานการเรียนเลยได้จบจบค่ะได้แค่จบยังคะใกล้แล้วค่ะตอนนี้จบไปภาคนึงแล้วค่ะก็แค่คนได้ตั้ง10กว่าตัวค่ะส่วนใหญ่ที่คนได้ก็เอทั้งหมดเลยเลิศมากคุณผู้ชมขาแนทวันนี้หลายๆคนก็รู้จักแนทในอีกมุมนึงละแต่พอพูดถึงอีกมุมที่หลายๆคนก็เห็นแนทอยู่ทุกวันละใส่ชุดว่ายน้ำออกกำลังกองกำลังกายยั่วเย่แบบเสื้อสิงกระทิงแรกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันมีแบบว่าพวกโรคจิตเจอไหมโอ้โหเยอะ แต่ต้องบอกว่าถ้าเราไปแชร์คนกลุ่มนี้มากเขาก็จะยิ่งทำเออหรอเราต้องปล่อยถ้าเราไม่มีการตอบโต้เขาทำได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็เบื่อเขาก็ไปเล่นกับคนอื่นแล้วเวลาจูนเราต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่าบางทีแบบคนก็ติดตามแล้วแบบเฮ้ยอยากเห็นแนทบางทีพวกเจอของลับอะไรอย่างเงี้ยเจอจูนไหมโอ้ยเยอะแยะแต่เนี่ยไม่ค่อยไม่แนทไอ้มันจะมีแนทไม่เสร็จมาแต่เนี่ยไม่ต้องเปิดอ่านแล้วเพราะมันจะมีลบทั้งหมดเลยที่ไม่ต้องเปิดอ่านหรือว่าไม่ต้องลบทั้งหมดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับงานส่วนใหญ่บางทีไม่ไล่ดูเลยว่าไหนเป็นงานอะไรเงี้ยไม่เพราะคนส่วนใหญ่ถ้ามีงานมาก็จะต้องติดต่อมือถือถ้ามันเป็นอะไรพวกนี้เราจะไม่ค่อยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มีเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะก็ความลับเหมือนกันนะฉันเคยอ่านเฟซบุ๊กแนทเกษรินเจอมันเป็นเรื่องความลับของเกษรินเขาบอกว่ามีคุณผู้ชมค่ะ18บวกนะเธอเนี่ยมักจะมีการสำเร็จความใคร่ด้วยขอบโต๊ะอันนี้มันเป็นคำถามด้วยฉันก็เลยอยากรู้แบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเกษรินอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือสาเหตุที่ทำให้แนทยังเป็นโสดอยู่มั้งจริงเหรอโอ้ใช่นี่ไงผัวคนที่สามทุกวันนี้แนททาสีใหม่ๆด้วยนะแชทแม่นี่เป็นความรู้สึกตัวนะฉันก็อยากฉันก็อยากว่าฉันกำลังจินตนาการนะฉันเคยเห็นหล่อนโพลเรื่องนี้แหละใช่มันทำยังไงแล้วเล่นไหลด้วยอ่ะมีควรจะไปเล่นโต๊ะต่างจากที่เคยเล่นเออแล้วมันสูงเออตอนลงมาขามันขยิบไม่ถึงขอบมันก็แบบเด้งโดนแล้วก็เลือดไหลสาดจริงเหรอจริงเจ็บชีวิตไม่ได้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากนี้แม้ว่าการที่เราไม่มีแฟนหรือไม่มีใครทุกคนเพราะว่าเขาอะไม่เข้าใจในจุดสุดของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนัดว่าการมีแฟนกับไม่มีแฟนไม่ต่างกันเพื่อนเซ็กนะนัดว่าการที่ไม่คือแฟนเข้ามาคือต้องเข้ามาดูแลชีวิตเราแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันแล้วก็ให้คืออย่างน้อยก็ต้องไม่มาสร้างภาระให้กับเราไอ้เรื่องเซ็กที่ไม่ประเด็นหรอกเพราะว่าเซ็กเนี่ยเราหากับใครก็ได้หรือว่าจะแต่คนที่จะอยู่กับเราจะสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กันมันน้อยมากพอเราเคยเจอปุ๊บแล้วมันส่วนใหญ่ก็สร้างแต่ความทุกข์มีแฟนแล้วก็ต้องร้องไห้นะก็รู้สึกเหนื่อยอะไรความรักกับเซ็กอะไรมากกว่าสำหรับแนทหรอความรักมาก่อนเซ็กไว้ที่หลังเพราะทุกวันไม่มีแฟนนะก็เลยเอาเซ็กไว้ที่หลังแต่จริงๆว่าขนาดนั้นอะไม่ต้องเพื่อนเขาเป็นแม่บ้านอยู่เกาหลีไม่ใช่แม่บ้านเป็นคุณยายอยู่เกาหลีเขาสงสารรู้จักแนทมาเพราะว่านั่นเป็นเพื่อนของแฟนเก่ารู้จักแนทมาคุณแนทไม่ค่อยมีแฟนตั้งแ
ต่เลิกกับเพื่อนเขาไปเออโอ้สงสารของตัวมากคือใช้ทอยมาให้จริงเหรอตอนนี้ยังใช้ไม่เป็นสักอันไม่เคยเรียนรู้คืออุปกรณ์ตัวช่วยอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีกว่าหรือเปล่าใช่ใช่มันคือไม่เคยเรียนรู้ที่จะเออคือเป็นคนมาขอไหมเคยเป็นคนมาเคยเป็นคนมาขอปรึกษาไหมมันทำได้ไงวะอะไรอย่างมีคนคนมีคนเคยลองมีคนบอกว่าแหนลองทำให้ดูหน่อยสิอีบ้าไม่ดูไม่ใช่ผัวนี่เอาไว้เป็นผัวอ่ะเอาไว้เป็นแฟนก่อนซึ่งสมมติว่าถ้ามีแฟนจริงๆไอ้โต๊ะมันต้องใช้ไหมก็ต้องใช้นะเอาล่ะต้องทำให้ทำไม่ดีไม่หมดคือจริงๆโพสต์นี้มันเกิดขึ้นแล้วฉันก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์มันมีน้องพิธีกรคนนึงชื่อน้องโอ๋ใช่ไหมเขาจะถนัดกับอีแบบนึงเหรอใช่เขาใช่เออใช่เขาก็ใจแบบคุณแม่ต้องใจเย็นๆค่ะเฮ้ยของพวกเธอมันต้องมีรอบมีอารมณ์มันจะต้องมันจะได้แค่ไหนแกแต่ของฉันไม่ต้องของฉันไม่ถึงจุดสุดยอดได้ของฉันไม่ต้องเป็นเธอโอ้มันเข้าใจป่ะมันแบบคุณผู้ชมขาเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสามารถพิเศษวิธีใครวิธีมันเออแล้ววิธีนี้มันทำเน้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายที่สุดแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแล้วมันก็ไม่เคยทำให้เราร้องไห้แล้ววันนี้ก็มีแต่แบบโอ๊ยพี่รักค่ะโอ๊ยไม่ไหวไม่ถามจริงถามจริงเวลาเล่นกับโต๊ะเล่นกับพี่รักจริงเหรอจริงเวลาพี่รักค่ะโอ๊ยพี่รักทำไมจะโกรธนะจริงวันนี้เรียกเขาพี่รักแล้วนะเออไม่ไหวแล้วมันต้องมนใช่ไหมเป็นเหลี่ยมไม่ได้ใช่ไหมเหลี่ยมไม่ได้มนแล้วเดี๋ยวลื่นปากเอาหรอคุณผู้ชมนะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะคุยกับแนทเกษรินนะมีคำถามสุดท้ายค่ะแนทเกษรินมันอาจจะดราม่านิดหน่อยคือวันนี้เนี่ยถ้าวันนึงเราจะต้องออกมาขอโทษใครสักคนนึงเนี่ยผ่านรายการนะครับหรือว่าอยากจะสารภาพอะไรเงี้ยอยากจะพูดอะไรผ่านรายการพี่หน่อยไหมคะถ้าวันนึงจะต้องขอโทษใครสักคนหรอคะแนทก็ต้องขอโทษคนในครอบครัวเราก่อนเพราะว่าพวกเขาคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดวันนึงเราเคยทำให้เขาเสียใจผิดหวังในตัวเราที่เรามีปัญหามีสร้างปัญหาให้กับครอบครัวอะไรค่ะแต่วันนึงเราก็ได้พิสูจน์ตัวเราแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่จุดนี้ได้ด้วยขาสำหรับเราเองมันเปลี่ยนจากความเจ็บปวดของพวกเขากลายเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเขาได้รับจากเราแล้ววันนึงเราสามารถดูแลทุกคนได้ในครอบครัวถึงแม้วันนี้เขาไม่ได้เรียกร้องที่จะให้เราดูแลแต่ทุกครั้งที่เวลาเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราสามารถดูแลซัพพอร์ตพวกเขาได้ไม่ได้ต้องการกินการอยู่การใช้ชีวิตการไปเที่ยวนี่คือสิ่งที่แนทรู้สึกว่าวันนึงแนทผิดแนทสำนึกแต่ว่าวันนึงแนทก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราผิดพลาดแต่มันคืออีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่เราจะสามารถพาพวกเขาก้าวเข้าไปสู่ในเส้นทางชีวิตของพวกเราได้ถึงความสำเร็จแล้วค่ะแล้ววันนี้ภูมิใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนภูมิใจมากค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวยังอยากได้คืออยากเห็นใบปริญญาของแม่ที่ทุกคนบอกเอาเรียนให้จบนะเรียนดีแต่เรียนไม่จบสักทีถ้าไปรับปริญญาต้องไปเชียงใหม่นะไม่ต้องต้องบอกนะต้องบอกนะเดี๋ยวจะไปที่นี่ค่ะก็รอปริญญาแล้วก็รอซื้อบ้านที่อยากให้แม่ซื้อบ้านสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เล็งไปที่ไหนบ้างหรือยังยังไม่ได้เล็งหาแฟนเลยให้เขาซื้อให้เป็นสินสอดไม่เคยขออ่ะแต่ถ้าใครจะให้ก็เอาซื้อเลยคุณผู้ชมถ้าใครให้บ้านจะไปเป็นเมียให้เลยได้ยินแล้วนะอีกนิดนึงสเปคยังไงสเปคไม่มีสเปคค่ะเพราะว่าคือของคนสไตล์ประเภทเดียวกันเพราะว่าหนึ่งแน่ๆเป็นคนที่ใครเป็นแฟนแล้วเราก็ถ้ามาเป็นนะแปะทิ้งงบแล้วออกไปเลยออกไปเลยแต่แน่ก็ไม่ใช่คนใช้ฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าหนึ่งแน่เป็นคนที่เอาเงินมาใช้จ่ายภายในบ้านสักพอแต่ว่าก็ไม่ใช่มาจะมาเอาจากเราแล้วก็มาเอาเปรียบเราแบบไม่เอาแน่นอนค่ะนะคะคุณผู้ชมวันนี้รู้สึกมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้อ่ะมีความสุขกับแนทเกษรินเราได้รู้เรื่องราวชีวิตของเขาในอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถเป็นไอดอลให้กับทุกคนในการใช้ชีวิตในการวางตัวในสังคมเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเธอไม่แก่จริงเธอก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในวงการบันเทิงได้นานขนาดนี้จะ20แล้วค่ะจะ20ปีเหรอจะ20ปีคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังมาแล้วก็หายไปแล้วเชื่อไหมวันนี้ก่อนคุยกับเพื่อนนะบอกฉันจะเป็นสัมภาษณ์แนทเกษรินเพื่อนฉันบอกว่าอะไรไหมใครบ้างไม่รู้จักก่อนแล้วเลยบอกว่าถ้ามึงเป็นแบบเจนหน่อยมึงจะไม่รู้จักหรอกอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้ถามที่ภาพใจสุดท้ายแนทเกษรินหลายๆคนเห็นแนทเป็นไอดอลในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความคิด
นะคะอยากใช้ชีวิตเหมือนแนทเกตสลินค่ะอยากจะพูดอะไรกับเขาหน่อยไหมคะจริงๆแล้วการเป็นแนทเกตสลินไม่ใช่ว่าเป็นได้ง่ายๆนะคะมันเป็นแล้วมันก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมันก็จะต้องขีดตัวเองขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งมีลูกน้องที่แบบสาวกว่าสวยกว่าเราจะไปเทียบกับพวกเขามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อเราต้องทำตัวเองออกมาให้แข็งแรงค่ะแล้วสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมทิ้งตัวตนของเราค่ะตัวตนของเรานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราลืมตัวตนลืมหน้าเป้าของเราแล้วเราสร้างแต่ภาพปลอมๆให้ประชาชนเห็นเนี่ยสักวันเนี่ยเชื่อว่าประชาชนก็คงไม่นับถือตัวเราทุกวันนี้เนี่ยเชื่อว่าที่แฟนคลับยังอยู่กับแนทเพราะว่าแนทไม่เคยลืมตัวตนของแนทเองแนทเป็นยังไงแนทก็เป็นอย่างนั้นค่ะแน่นอนค่ะรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้มากๆนะคะยังไงก็ฝากแนทเกตสลินด้วยกันนะคะเอ้ามีผลงานอะไรมีเพลงมีเพลงค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนนะคะแล้วก็จะไม่ขาดนางเอก MV หรือทุนเดินผ่านกล้องอะไรบ้างหรอเนี่ยแม่ก็เพิ่งส่งรูปคุณแม่ไปโถอะไรนะแม่ก็เพิ่งส่งรูปคุณแม่ไปมาเล่น MV ให้กับเราได้ลูกชายอยากได้เขามากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กองเขาแย่งกันมีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วใช่ไหมแทบจะตายคุณผู้ชมค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ฝากติดตาม Channel โฟกัสสตาร์นะคะช่องดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออีกนิดนึงค่ะตอนท้ายคลิปวันนี้เรามีเสื้อที่เกตสลินใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนูเองค่ะเกตสลินให้ฟรีนะแล้วถ้าคุณอยากได้นะคุณอย่าลืมนะไปกด Subscribe ช่องแนทเกตสลินก็ช่องโบกัสตาร์แล้วคุณต้องพิมพ์คอมเมนต์ว่าทำไมคุณถึงอยากได้1ตัวเท่านั้นมี1ตัวเท่านั้นใช่ค่ะกินเหงื่อเกตสลินเลยให้เลยแล้วถอดออกมาเลยคุณผู้ชมขานะนี่เราเป็นชนีอ่ะเราไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะอะไรอย่างนี้แต่คิดว่าหอมมากคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะทำตามกฎกติกาแล้วคุณจะได้เสื้อตัวนี้ไปนั่นเองค่ะนะคะถอดจากเกตสลินเลยนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแนทนะขอบคุณค่ะ